ท่ามกลางความสับสนโอลหม่านท่ามกลางความชุลมุนทางความคิดทางข้อมูลขนาดหมอด้วยกันก็แย้งกันเรื่องเอาซิโนฟาร์มมาฉีดเด็กไปขออย.จะเอาซิโนฟาร์มมาฉีดเด็กอายุ 3-18 อย.ยังไม่ให้แต่ขณะที่ยังไม่ให้ปรากฏว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เอาซิโนฟาร์มมาฉีดเด็กตั้งแต่อายุ 10-18 ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสังคมควรทำความเข้าใจกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วจะไปกันที่เราก็ต้องไปคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะคุณหมอเฉลิมชัยบุญยรีพันธ์นะคะอดีตอธิการบดีมสว.นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมครับครับถ้าคุณหมอครับคุณหมอจะให้ประชาชนทั่วไปทำความเข้าใจกับกองข้อมูลมหึมาที่กองอยู่ตรงหน้าอย่างไรดีฮะเรื่องซิโนฟาร์มฉีดเด็กได้ฉีดเด็กไม่ได้อย.ไม่ให้จุฬาภรณ์ฉีดไปก่อนแล้วมันยังไงคุณหมอก็ใช้หลักทางความรู้วิทยาศาสตร์มาตรฐานสากลก่อนนะครับค่ะได้ค่ะยังไงบ้างคะเวลาเรามีวัคซีนใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่ทดลองในสัตว์ทดลองเสร็จแล้วก็เข้าสู่การทดลองในมนุษย์การทดลองในมนุษย์มี3เฟสเฟส1ดูความปลอดภัยเฟส2ดูระดับภูมิคุ้มกันว่าขึ้นสูงพอไหมครับเฟส3ดูที่ว่าป้องกันโรคได้จริงหรือไม่ครับอ๋อค่ะแล้วก็ถ้าตามมาตรฐานไม่มีอะไรเร่งด่วนก็ต้องเฟส3ให้เสร็จก่อนครับจึงค่อยมาจดทะเบียนแล้วก็ฉีดเป็นการทั่วไปครับเช่นวัคซีนบาดทะยักโปลิโอไข้หวัดใหญ่ก็เป็นแบบนี้ครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็คือวัคซีนของโควิด-19มันเป็นสถานการณ์พิเศษครับที่เรากำลังฉีดกันอยู่เนี่ยไม่ใช่การอนุมัติปกตินะครับครับค่ะทุกตัวเลยที่เราฉีดในผู้ใหญ่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ไซโนแวคหรือแอสตราล้วนแต่เป็นการฉีดอนุมัติแบบสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งสิ้นครับค่ะอันนี้เป็นการหย่อนเกณฑ์ข้อที่1แล้วนะครับทั่วโลกพร้อมกันเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่ากว่าจะวิจัยเสร็จใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีครับตามมาตรฐานสากลแล้วรอไม่ไหวนะฮะทั่วโลกตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันซึ่งจะมีวัคซีนตัวเดียวเท่านั้นในโลกที่เพิ่งได้รับการอนุมัติเป็นแบบปกติก็คือไฟเซอร์ในคนที่อายุ16ปีขึ้นไป16ปีไม่ถึงเดือนนี้เองนะฮะครับค่ะทุกตัวนะครับทั้งโมเดอร์นาทั้งแอสตราทั้งอะไรเนี่ยยังอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งสิ้นครับแล้วก็ถ้าไม่นับไฟเซอร์นะครับทุกบริษัทก็เริ่มที่18ปีขึ้นไปนะครับเอาละครับ18ปีนี่คือฉีดในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องเก็บข้อมูลแล้วรายงานกันต่อไปเรื่อยๆและบริษัทผลิตวัคซีนไม่รับผิดชอบขอให้รัฐบาลแต่ละประเทศคือผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบค่ะเพราะฉะนั้นเอกชนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเอกชนไทยก็เลยไม่มีใครกล้าสั่งนะครับเพราะว่าถ้าสั่งมาฉีดแล้วตนเองจะต้องรับผิดชอบผลระยะยาวค่ะครับโอเคคราวนี้พอมาถึงวัคซีนระหว่างไฟเซอร์กับไซโนฟาร์มที่เรากำลังคุยกันก็เข้าใจไม่ยากนะครับครับไฟเซอร์เนี่ยเดิมเนี่ยเขาให้ฉีด16ปีขึ้นไปครับต่อมาเขาก็ทำงานวิจัยสำเร็จบอกว่า12ปีขึ้นไปก็ปลอดภัยครับก็เลยไปจดทะเบียนในสหรัฐและในยุโรปว่า12ปีได้แล้วก็มาขอจดทะเบียนในประเทศไทยได้เช่นกันอย.ก็พิจารณาอยู่ประมาณเดือนนึงนี่แหละนะครับครับแล้วก็ตามด้วยโมเดอร์นาก็ได้แล้วใน12ปีขึ้นไปในอย.ไทยอย.ไทยครับแต่ส่วนใหญ่ของอย.ไทยเราก็อนุมัติพร้อมๆกับการศึกษาของต่างประเทศนะครับครับครับคราวนี้ก็มาถึงไฟเซอร์ไฟเซอร์เนี่ยก็ได้รับการโทษทับของไซโนฟาร์มครับไซโนฟาร์มต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับไซโนฟาร์มเป็นเทคโนโลยีเชื้อตายเหมือนไซโนแวคครับผลิตจากเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเดียวกันในประเทศจีนครับเพียงแต่ไซโนแวคผลิตโดยบริษัทเอกชนไซโนฟาร์มผลิตโดยรัฐวิสาหกิจแค่นั้นเองครับไซโนแวคกับไซโนฟาร์มเนี่ยเวลาอะไรใช้ได้เนี่ยขอให้ทราบเลยว่าเดี๋ยวอีกอย่างก็จะใช้ได้ด้วยเหมือนกันครับโอเคตอนนี้ไซโนฟาร์มเองเนี่ยกับไซโนแวคก็ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนะครับครับที่จะฉีดในคนอายุ18ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเราก็ฉีดทั้งไซโนแวคในไซโนฟาร์มอายุ18ได้ครับต่อมาเราก็อยากจะเปิดเทอมแล้วเราก็อยากจะฉีดในเด็กครับนะครับเราก็เอาเด็กประถมไอ้ต้นมัธยมก่อนก็คือ12ปีขึ้นไปเนี่ยคือมัธยมศึกษาปีที่1ขึ้นไปถึงม.ปลายกับปวช.ครับเราก็ได้ตัวที่1และก็คือไฟเซอร์เพราะว่าอย.เราก็อนุมัติทั่วโลกอนุมัติครับอันที่2โมเดอร์นาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีโมเดอร์นาในมือก็จริงๆก็อย.อนุมัติแล้วครับก็มาถึงตัวที่3คือไซโนฟาร์มไซโนฟาร์มเนี่ยปรากฏว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจคือ1เขาเป็นเทคโนโลยีเชื้อตายครับ
อันนี้สำคัญครับเทคโนโลยีเชื้อตายเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นหมอเด็กด้วยและเป็นหมอวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิกด้วยเนี่ยฉีดวัคซีนเด็กมาหลายหมื่นคนเนี่ยเราฉีดด้วยเชื้อตายเนี่ยมาหลายสิบปีครับเช่นป้องกันไอกรนป้องกันโปลิโอป้องกันตับอักเสบและป้องกันไข้หวัดใหญ่แปลว่าเทคโนโลยีนี้อย่างน้อยมี4วัคซีนในอดีตฉีดในเด็กแล้วเรียบร้อยดีครับเราก็เลยคาดว่าถ้าฉีดโควิดด้วยเทคโนโลยีเชื้อตายก็น่าจะเรียบร้อยกระมังครับมีประเทศที่คิดก่อนหน้าเราไป4ประเทศก็คือจีนสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ชิลีและศรีลังกาครับผลก็คือในจีนเนี่ยเขาฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับนับล้านคนครับแล้วก็ฉีดในเด็กอายุเกิน12เนี่ยไปแล้ว 91% ครับที่จะเปิดโรงเรียนนะครับเขาก็เก็บข้อมูลแต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แบบไฟเซอร์แค่นั้นเองนะครับอันที่สองที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์เขาก็ได้ทดลองของตัวเองและใช้ข้อมูลของจีนแล้วเขาก็ให้ฉีดในสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนผู้ใหญ่ได้แล้วในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ตั้งแต่3ขวบขึ้นไปและที่ชิลีก็ให้ฉีดได้ในเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปแต่ประเทศทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้วัคซีนเชื้อตายก็ไม่มีข้อมูลพวกนี้นี่คือข้อที่จริงทั้งหมดก่อนนะครับเอาละครับนี่คือข้อที่จริงเราจะฉีดกับคนจริงๆครับดีที่สุดก็คือต้องฉีดในสถานการณ์ปกติซึ่งตอนนี้ไม่มีนะครับมีไฟเซอร์อายุเกิน16ตัวเดียวนะครับเด็ก12นี่ก็ยังฉุกเฉินนะครับของไฟเซอร์ครับอันที่2ถ้ามีความจําเป็นเร่งด่วนก็ต้องทําวิจัยอันนี้แหละครับมาถึงจุดที่ต้องทําความเข้าใจกันหมายความว่าถ้าเราจะได้รับการอนุมัติแบบของอย.เนี่ยมันก็ต้องมีงานวิจัยที่ไหนสักที่หนึ่งในโลกนี้นะครับถ้าไม่ประเทศเราก็ต้องเป็นประเทศอื่นคราวนี้ประเทศไหนจะทำวิจัยเร็วประเทศที่กำลังมีปัญหาว่าจะต้องใช้นั่นแหละครับเขาจะต้องทำเร็วประเทศจีนประเทศอะไรนี้เขาก็เลยทำถามว่าไทยเรามีปัญหาจะต้องรีบใช้ไหมก็จะต้องมีเหมือนกันเพราะว่าเราจะมีวัคซีนไฟเซอร์ไม่พอกับเด็กทุกคนนะครับในช่วงเวลาจำกัดผมจึงเห็นว่าการทำงานวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีเหตุผลรองรับในระดับหนึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์เป็นที่พอใจของวิชาการนะครับก็คือหมายความว่า1มีความจำเป็นเร่งด่วน2เป็นประโยชน์สาธารณะ3เขามีแนวโน้มว่าจะปลอดภัยจากเทคโนโลยีเชื้อตายที่ฉีดในเด็กมาหลายสิบปีและ4มี4ประเทศต่างประเทศที่เขาทำแล้วก็พอได้แต่ผมยังไม่ทราบข้อมูลอันหนึ่งอยากทราบจากทางราชวิทยาลัยเหมือนกันแล้วผมก็จะเทใจให้ 100% ตอนนี้ยังไม่ร้อยนะรอนิดนึงนะครับว่าค่ะรอข้อมูลไหนคะอนุมัติได้ขออนุมัติคณะกรรมการจริยธรรมการทดลองในมนุษย์เรียบร้อยแล้วหรือไม่คาดว่าน่าจะได้ขอไว้นะครับผมคาดว่าน่าจะได้ขอไว้แล้วถ้าได้ขอแล้วผมถือว่าการฉีด 108,000 รายใน132โรงเรียนที่จะทำในอีกหลายเดือนข้างหน้าครับเป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ได้ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการทดลองในมนุษยจริยธรรมเนี่ยก็ถือว่าเดินหน้าได้ให้กำลังใจกันไปติดตามกันไปและบอกกับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งบอกอยู่แล้วว่านี่เป็นโครงการวิจัยไม่ใช่การฉีดในสถานการณ์ฉุกเฉินตามปกติครับครับสรุปแล้วนะครับการเอาซิโนฟาร์มไปฉีดเด็กมันก็มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือเรื่องคณะกรรมการจริยธรรมทางด้านของการวิจัยได้นำเสนอหรือไม่ผ่านออกมาหรือเปล่าผ่านออกมาภายใต้เงื่อนไขอะไรหรือไม่อะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปรอคำตอบตรงนี้จากทางฝั่งคุณหมอนิติเอ๋นะฮะครับแล้วถ้าผ่านนะครับเราควรให้กำลังใจเราควรให้กำลังใจให้กำลังใจใครบ้างครับให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครองและตัวเด็กนักเรียนครับที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการครับเพราะนี่แหละคืออาสาสมัครที่จะให้ประโยชน์กับประชาชนหรือนักเรียนจำนวนมากให้กำลังใจกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้เข้ามาทำเรื่องนี้แต่แน่นอนเราเป็นหมอชีวิตของผู้คนเราต้องรักษามาตรฐานก็ควรจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรตามมาตรฐานครับครับครับทีนี้การเอาไฟเซอร์ไปฉีดนักเรียนอายุต่ำกว่า15ต่ำกว่า12ของทางกระทรวงสาธารณสุขตรงนั้นก็น่าเป็นห่วงไหมคุณหมอก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนักแต่เราก็ไม่ได้พูดว่าเราสบายใจ 100% เราจึงใช้คำว่าฉีดในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็คือหมายความว่าไฟเซอร์ฉีดในเด็กอายุตั้งแต่12ถึง15เพราะเขาอนุมัติ16อยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอันเนี้ยก็เหมือนกับเราฉีดไฟเซอร์แอสตราในผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ก็คืออนุมัติในสถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนกันนะครับเอาอย่างนี้ก่อนหลักการจะได้เข้าใจครับเพราะฉะนั้นการฉีดไฟเซอร์ในเด็กอายุ12เนี่ย
มีค่าเท่ากับการฉีดไฟเซอร์ในคนอายุ17ขึ้นไปณขณะนี้ครับความเสี่ยงมีแค่ไหนผลข้างเคียงมีแค่ไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปมีเวลาสั้นๆอีกไม่กี่นาทีผมให้ตัวเลขนี้ก็แล้วกันนะครับว่าการเกิดความเสี่ยงของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาที่เรายังไม่คุ้นชินแต่เกิดในสหรัฐเก็บมาเยอะแล้วอยู่ในระดับน้อยมากแต่รุนแรงนะครับย้ำนะครับน้อยมากแต่รุนแรงก็คือการแพ้แบบอนาไฟแล็กซีหรือแพ้แบบช็อคพบ 3.6 ลายใน1ล้านเข็มการฉีด 3.6 ลายต่อ1ล้านเข็มการฉีดตัวเลขนี้บางคนก็บอกว่ามากบางคนก็บอกว่าน้อยอันนี้แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยนะครับอีกอันหนึ่งกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพบ 12.6 ลายต่อล้านเข็มการฉีดนะครับแล้วก็มีจุดเด่นก็คือผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันกลับกันระหว่าง2ตัวนี้ในแพ้แบบช็อกอนาไฟลักซีพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย19เท่าโอ้ผู้หญิงมากกว่า19เท่าผู้หญิงต้องระวังเรื่องอนาไฟลักซีส่วนหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงกลับกันนะ 7.7 เท่ากล้ามเนื้อหัวใจเป็นผู้ชาย 7.7 เท่าที่น่าสนใจต่อไปก็คือในกล้ามเนื้อหัวใจที่ว่าชายมากกว่าหญิง 7.7 เนี่ยปรากฏว่าเด็กมากกว่าค่าเฉลี่ยอีก3เท่าเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เขาบอกว่าต้องเฝ้าจับตามองก็คือเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็เด็กมากกว่าผู้ใหญ่แต่ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากแล้วก็ที่สหรัฐเนี่ยเขารักษาได้หมด 100% ไม่มีใครเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็ไม่มีใครเสียชีวิตจากอนาไฟลักซิสแต่สองโรคนี้ถ้ารักษาไม่ดีเสียชีวิตได้ครับครับครับโอ้โหขอบพระคุณมากเลยคุณหมอเป็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าเกิดเป็นคนไทยยุคนี้นี่อยู่ยากนะคุณหมอ ข้อมูลมันสับสนอลหม่านเหลือเกินกับกองข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าเอาละครับต้องกราบขอบพระคุณมากที่สรุปวันนี้ที่สรุปวันนี้ก็คงพอเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเห็นภาพชัดขึ้นค่ะครับครับครับต้องขอบคุณเลยนะคะคุณหมอทำให้มีข้อมูลเยอะขึ้นด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะด้วยความยินดีครับครับสวัสดีครับค่ะต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณหมอเฉลิมชัยบุญยริพันธ์นะคะอดีตอธิการบดีมสวก็ให้ข้อมูลนอกจากเรื่องของซิโนฟาร์มได้เข้าใจในหลักการกระบวนการต่างๆแล้วแล้วก็ได้รู้เรื่องของไฟเซอร์ด้วยที่หลายคนก็กังขาเยอะนะว่าไปฉีดในเด็กจะอะไรอย่างไรแต่ว่ามีข้อมูลตัวเลขซัพพอร์ตว่ามันก็มีสัดส่วนที่เกิดขึ้นผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างไรนะคะก็เป็นข้อมูลที่คิดว่าน่าจะประกอบการตัดสินใจได้ผมไม่น่าคิดนะทำไมคะจะมีสักครั้งไหมจะมีสักครั้งไหมที่คุณหมอหลากหลายกลุ่มความคิดมานั่งคุยกันหรอกลุ่มความเชื่อมานั่งคุยกันหรอมานั่งคุยกันแล้วก็เถียงกันด้วยคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเถียงกันต่อหน้าสังคมเถียงกันต่อหน้าประชาชนถูกแล้วก็ให้มันมีโซลูชันมีบทสรุปสุดท้ายว่าแล้วเมื่อเถียงกันแบบนี้ข้อมูลแต่ละคนที่มีแล้วประชาชนควรจะรับฟังข้อมูลชุดไหนกันแล้วบทสรุปที่จะเป็นคัมภีร์ในการปฏิบัติตัวของประชาชนเนี่ยมันจะเป็นไงใช่เพราะภาษาชาวบ้านต้องพูดคำหนึ่งนะเราไม่ใช่หมอเราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเราก็ต้องฟังคุณหมอแต่พอมาฟังคุณหมอแล้วมันมีคุณหมอ1 2 3 4เราก็เลยสับสนไม่รู้ว่าจับสลากเชื่อคุณหมอคนไหนดีมันก็ตัดสินใจยากนะเพราะนี่มันคือชีวิตและที่สับสนที่สุดผมยืนยันว่าเป็นหมอซีกระทรวงสาธารณสุข เอาคำให้สัมภาษณ์แกเนี่ยย้อนกลับไปสัก6 เดือนมาเรียงต่อนะมันย้อนแย้งกันทั้งหมดเลยทามิ่งมันต่างไงเขาบอกมาแต่ได้ฟังคุณหมอเฉลิมชัยก็ทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะคะต้องขอบพระคุณจริงคุณหมอเฉลิมชัยที่ดีนะหมอเด็กคือขนาดที่เป็นหมอก็จะมีความเป็นครูสูงด้วยที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าค่อยๆอธิบายเพราะว่าวิธีเลคเชอร์ของอาจารย์หมอเฉลิมชัยเมื่อสักครู่ดีมากเลยเข้าใจง่ายเหมือนเข้าใจหัวอกเราว่าเราเป็นนักเรียนที่ไม่รู้อะไรเลยไงแล้วก็อธิบายแบบภาษาง่ายมีความเป็นครูในการสอนในการที่จะนำเสนอข้อมูลที่เสพง่ายใช่ใช้ภาษาง่ายๆอ่ะเพราะรู้ว่าอย่างเราเนี่ยชาวบ้านอย่างเราเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเรื่องการแพทย์หรอกก็ต้องสอนด้วยภาษาแบบนี้แหละเป็นหมอเด็กพอดีเลยใช่แล้วก็เลยมีการเก็บข้อมูลด้วยแล้วก็อาจารย์ก็คงได้ศึกษาติดตามแหละเรื่องฉีดไฟเซอร์มีการประกาศอะไรออกมาใหม่ๆในกลุ่มไหนเป็นอย่างไรมีการรีคอร์ดข้อมูลว่าจะมีอาการที่ผลข้างเคียงอะไรในกลุ่มไหนอย่างไรคะ